สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอกชาแนลวันนี้มาเที่ยวฟาร์มคุณเป๊ะนะครับอยู่ที่หลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับผมฟาร์มคุณเป๊ะเนี่ยอยู่หลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเขตสระบุรีนะครับผมเพราะว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยจะเป็นเขื่อนที่ยาวที่สุดของประเทศไทยนะครับใช้พื้นที่2จังหวัดลพบุรีและสระบุรีนะครับต้นไม้ของคุณเป๊ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมีเล็กๆนะครับเบบี้เบบี้ก็เยอะนะครับผมแล้วก็มีรอลุ้นเขียวบอนเขียวลุ้นเหลืองเหรอครับช้างด่างเหลืองแล้วก็มีช้างเขียวนะท่านผู้ชมช้างเขียวแต่ว่าก้านใบสวยนะครับเป็นใบโพเหมือนรูปพัดสวยมากเลยครับสีเขียวที่เห็นว่าเป็นฟาร์มบอนเยอะๆแบบนี้คือตอนนี้ยังไม่แบ่งปันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอในช่วงจังหวะที่ว่ามีแบบมากกว่านี้นะครับคุณเป๊ะก็จะแบ่งปันนะครับผมช่วงนี้ทำด้วยใจรักนะครับผมแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับนอกจากช้างด่างเหลืองก็ยังมีบอนสีต่างๆนะครับมีไม้อวบน้ำก็มีนะครับแคคตัสนะครับมากมายเลยนะครับคลิปนี้เรามาดูหูช้างด่างเหลืองกันนะครับผมจับต้องได้กันหมดแล้วครับตอนนี้คุณเป๊ก็บอกว่าราคาจับต้องได้แล้วนะครับท่านผู้ชมรีบหามาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับผมเมื่อก่อนนี้ใบละเป็นหมื่นนะครับคุณเป๊บอกว่าใบละเป็นหมื่นแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ประมาณใบละพันนะครับผมถ้าต้นประมาณ5ใบนี้ก็คือ 5,000 เหรอครับคุณเป๊ะครับผมก็แล้วแต่ความสวยอีกอย่างแล้วแต่ความสวยด้วยนะครับความสวยแล้วแต่คนขายแล้วแต่คนขายด้วยเนาะใช่ๆราคาเป็นเรากำหนดนะครับท่านผู้ชมความสวยแล้วก็ราคานะครับผมแต่คนขายด้วยเราทำได้เองแล้วก็ให้เขาแข่งครับผมมาดูบอนสีกันบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่ก็สวยมากเลยนะครับสีน้ำตาลอมม่วงๆแดงๆก็เรียกสีอะไรเนี่ยแบบนี้เรียกเลือดหมูนะครับแบบนี้ไม้นะเป็นลูกไม้เหรอครับเนี่ยโอ้โหลูกไม้สวยขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมดูลูกไม้ครับโอ้ใบใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเสน่ห์ของลูกไม้ครับท่านผู้ชมเข้มมากเลยครับดูสิครับดูฝ่ามือผมใหญ่กว่าฝ่ามือผมประมาณ3เท่านับ1 2 3 3เท่าอ่ะครับของฝ่ามือผมนะมือจะเอ๋นี่ก็ใหญ่ไม่น้อยนะดูดิใหญ่มากโอเคเดี๋ยวผมจะเทียบกับใบหน้าผมแล้วกันนะ สำหรับคลิปบอนหูช้างด่างเหลืองก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปต่อไปก็จะไปดูเกี่ยวกับบอนสีนะครับของคุณเป๊ะนะครับที่กำลังขยายนะครับมีตู้อบด้วยเนาะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ